่วนมหาหิน EP 16คืนนี้มีฉากวิวในตำนานที่แฟนๆพูดถึงและกรี๊ดกราดกันสุดๆค่ะกับฉากบู๊ของพระเอกแม้สถานการณ์มันบังคับจู่ๆมีผู้ร้ายมาบุกระหว่างหนุ่มจินจินนะอาบน้ำอยู่ก็เลยต้องออกมาบู๊ทั้งๆที่นุ่งผ้าขนหนูตัวเดียวไม่ใช่ง่ายๆนะจ๊ะเพราะต้องวิ่งต้องยิงและแล้วผ้าขนหนูก็หลุดฟิ้วลงมางานนี้ไม่ใช่แค่นางเอกหรือแฟนๆที่ดูแล้วเขินหนุ่มจินบอกว่าตัวเองก็เขินหนักมากเป็นเบื้องหลังที่จำได้ดีเลยค่ะที่ออกมาแบบนี้อย่างคนบ้าเนี่ยคนนุ่งผ้าที่ตัวของโตสิคนบ้ารีบไปเลยผมโดดตรงนี้เลยเฮ้ยไม่เอาบู๊จนผ้าหลุดจังหวะกระโดดอะทำให้เรานึกถึงแบบกาญจนบุรีค่ายโคลอสเซียมอนงก้อนศิลปินเรารู้สึกว่าคือผมก็อยู่กับท้องก้อนตั้งแต่เจ้าพายุเนาะแล้วก็มาต่อที่มหาหินก็ร่วมๆแล้วก็เกือบ3ปีที่ผมได้ทำงานกับค่ายโคลอสเซียมก็รู้สึกคิดถึงพี่ๆครับดูแล้วแบบเหมือนฟิลเก่าๆมันก็กลับมาOh yeah.